เย้สวัสดีค่ะฟันดีนะฟันดีนะใช่วันที่3แล้วค่ะฮัลโหลแต่วันนี้น่าจะไลท์น้อยมากค่ะจะได้ทุกคนนอนใช่ไหมคะเย้อะวันนี้25ใช่ไหมคะในงานจับมือมีคนบอกว่าวันที่25จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายไม่ได้ยกที่ MBK จะมีป้ายวันเกิดเมลลี่ใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ค่ะวันนี้แต่มีคนใน Twitter มีคนเขียนว่า อันนั้นจะมีถึงวันที่5หรือว่าวันนี้เท่านั้นเพราะว่าแม่อยากไปดูแต่มีในงานจับมือมีแต่คนบอกเมลลี่ว่ามีแต่วันที่25นะคือเราได้ดูถึง October 10th เย้โอเคค่ะจะไปดูค่ะ พรุ่งนี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้จะไปไหนไปวันไหนอ่ะพรุ่งนี้มีแต่ตู้ปลาใช่ไหมคะเรามีแต่รอบที่1 4โมงใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จำไม่ได้ค่ะ คิดว่า4โมงมีเมมเบอร์ใครบ้างนะมีได้รู้ว่ามีเคสกับโกนแล้วคนอื่นมีใครบ้างคะจำไม่ได้4 โมงครึ่งมีจิ๊บไมล์มิโอริก่อนเคส5คนเหรอมิโอริเคสไมล์จิ๊บอ๋อโอเคแล้ว5คนค่ะแบมบูแบมบูน่าไม่น่าแบมบูไม่น่าอยู่รวบหนึ่งนะห้าคนค่ะโอเคค่ะแล้วงั้นมี5คนค่ะมีอะไรก่อนเคสจิบไม่มีแต่30นาทีไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรค่ะแล้วก็
Tomorrow will be the last live of the first digital live studio. Oh, good mark. いいね。Good, good. แต่ว่าเรายังมีทุกคิดว่าไม่น่าพูดทุกปลานะ Digital Live Studio ที่ MBK อีกเลยอีกครั้งแบบจะเปิดใหม่เปิดใหม่ที่ MBK ค่ะทุกคนเป็นยังไงคะมีคนทำเป็นยังไงคะก็เลยอยากถามว่าทุกคนเป็นยังไงเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีเรียนค่ะไปกับเอ๊ะไม่ใช้เวลาไปที่มองคุณเทพใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกลับมาก็2ชั่วโมงใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงเลยค่ะแต่พรุ่งนี้จะมีตู้ปลาใช่ไหมคะก็เลยไป2ชั่วโมงใช้เวลา2ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็อยู่น่าจะชั่วโมงเดียวแล้วก็กลับมาเรียน1ชั่วโมงแต่ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงท่านนี้มีอะไรกี่เรียนกี่โมงคะประมาณเที่ยงค่ะก็เลยมีอะไรต้องออกจากบ้าน10โมงประมาณนั้นค่ะใช่วันนี้ก็มี9โมงแต่ออกจากบ้าน7โมง7โมงครึ่งประมาณนั้นค่ะไม่งั้นเลทค่ะไกลมากไม่มีเราต้องไปกับ BTS ไปรถตู้คิดว่าวันนี้ไลฟ์แต่10หรือว่า15นาทีค่ะเพราะว่ามิโอริอยู่ห้องกับเดียวกับพี่สาวก็พี่สาวบอกว่าอยากโดนค่ะตอนเวลามีอะไรไลฟ์พี่สาวโน้มไม่ได้เลยค่ะจะบอกว่าวันศุกร์จะไลฟ์คิดว่าจะไลฟ์กับเคทค่ะวันนี้ไปซ้อมเต้นมาใช่ไหมแล้วก็กลับมากับเคสแล้วก็ในรถคุยกันว่าแต่อยู่ว่าเคสยังไม่เคยยังไม่ได้ทำสักคันนึงเดือนนี้ก็เลยโอเคเราช่วยกันวันศุกร์จริงๆเคทบอกว่าอยากทำไลฟ์แต่วันเสาร์อาทิตย์เอามีอะไรบอกโอ้ยไม่เอาวันเสาร์อาทิตย์ไม่เอาแล้ว ก็เลยเคทเปลี่ยนเป็นวันศุกร์
เมื่อวานก็ได้มีอะไร夢を見るってなんて言うんだ変ファン大変ファン発災前 See that dream みこもファン変おーファン変よりファン変か今日がเกี่ยวกับบาสค่ะเย่ฟังเห็นใช่แต่ว่าไม่บอกว่าเป็นแบบไหนใช่ secret ดีกว่าค่ะรู้สึกแบบหุ้ยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เจอนานมากค่ะใช่ใช่เดี๋ยวรีบบอกเคทว่าเคทฟันหน่อยฟันหน่อยเดี๋ยวรีบฟันเห็นแล้วก็เกี่ยวกับฟาสเคทบอกว่าเดี๋ยวรีบอีกแล้วเคทไม่สนใจเลยไม่เป็นไรนะเคทถ้าไม่เคทถ้าเคทไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะค่ะเคทเองค่ะใช่มิโอริไม่ไปออกรายการเดสกาบ้านเหรอมิโอริไม่มีโอกาสที่ไปถ่ายรายการเดสกาค่ะแล้วก็มิโอริบอก คือแต่ว่ามิโอริไม่ได้ไปไม่ได้มีโอกาสที่ออกดัสคาเลยอ่ะเราคิดแต่บอกว่าโอเคงั้นผมจะคุยกับเขาให้เพราะว่าคิดแต่กับทีมดัสคาสนิทกันเป็นพี่น้องอะไรอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยค่ะน้องมิโอริก็อยากไปค่ะแต่ไม่มีเลยค่ะคิวเต้ทำอะไรอยู่อ่ะมิโอริไม่ได้ออกอีเวนต์ไม่ได้ออกรายการดัสก้าเลยนะทำไมไม่เป็นไรค่ะไปออกคิวเทเทนออกรายการคิวเทนเหรอโอ้ไม่เอาค่ะไม่เป็นไรค่ะกลัวค่ะหรือว่าถ้าได้ก็โอเคนะน่าสนใจแต่ว่าน่าจะมีคนดูเยอะเหมือนกันก็เลยโอเคนะรายการคิวแต่ก็ถ้ามีโอกาสอ่ะ
คิดว่าจบอีกทีจบดีกว่าใช่วันนี้ใช่วันนี้เมื่อวานใช่วันนี้วันนี้ได้ได้เพลงจริงๆเราคิดออกมาแล้วว่าเฮ้ยเพลงนี้ดีเนาะกับไข่มุกใช่แต่ว่าเรากำลังเปลี่ยนเพลงอยู่เพราะว่ามีเพลงที่เข้ากับเราใช่ก็เลยน่าจะเราจะเปลี่ยนเพลงแล้วก็ซ้อมใหม่แล้วค่อยค่ะคิดว่าจบไลฟ์ดีกว่าค่ะเพราะว่าดึกแล้วเกือบเที่ยงคืนแล้วพี่สาวก็อยากนอนค่ะน่าจะค่ะแล้วขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้ที่555แล้วก็ Digital Live Studio แล้วก็ไลฟ์วันนี้คิดว่าน่าจะค่ะฟันดีนะฟันดีแบบมีออรีเลยนะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะแล้วบ๊ายบายฟันดีนะโอ้ยสวัสดีนะสวัสดี good night